การสูญเสียเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหลือเกินไหมคะแม้จะพยายามทำตามที่มีรับสั่งกับหม่อมฉันว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปและไม่มีอะไรจากเราไปตลอดกาลแล้วก็ตามเมื่อใดที่พวกเจ้าไม่มีคนคุ้มหัวเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าลมปากของคนมันรุนแรงยิ่งกว่าพายุหลายเท่านะตายแล้วกินของเจ้านายเช่นนี้ได้อย่างไรอีไพรเรียกใครว่าไพรก็เรียกเองนั่นแหละเพลานี้สิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วเองก็ต้องกลับไปเป็นไพรเยี่ยงเดิมหากไม่ได้เล่นเพื่อนกันพวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือบักสีที่สุดคุกปากมึงไปเลยออกไปทำไมความรักก็มีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นล่ะเราผู้หญิงผู้หญิงรักกันมันผิดกงไหนข้าก็แค่คนเล่นละครรังเกียจหรือไม่จ๊ะฉันต้องการให้ประจงเป็นประจงคนเดิมเพราะฉันก็รู้สึกกับประจงไม่ต่างจากที่ประจงรู้สึกกับฉันพ่อกลัวเหมือนอย่างที่พ่อเคยกลัวแล้วจึงห้ามฉันมาตลอดอะไรที่พ่อไม่ชอบก็อย่าทำคุณพระเจนอภิบาลส่งคนมาอารักขาแม่ขำเลยหรือแม่ขำก็คงตกลงปลงใจไปกับคุณพระหากพระองค์ชายทั้งสองพระองค์จะทรงช่วยเจรจาสู่ขอคุณขำให้เยี่ยงนี้คุณพระคงได้ออกเรือเร็วๆนี้เป็นแน่หากเราสลัดคนในใจทิ้งไม่ได้เราก็เก็บเขาไว้ในใจดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อโดยไม่มีเขาหนาความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได้เรามีชีวิตของเราและชีวิตของเราก็แตกต่างจากคนอื่นและเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเราข้าทำทุกอย่างก็เพื่อจะหมายว่าให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็นนั่นก็คือผู้หญิงสยามจะต้องเป็นได้มากกว่าเมียทรงตรองดีแล้วหรือเพคะที่รับหม่อมห้ามจากวังหน้ามาอยู่ที่นี่มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกันหากคุณสุดกับคุณขำเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงข้าจะเป็นคนลงโทษสองคนนั้นเองหม่อมเป็ดสวรรค์ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์20:30 นเริ่มวันอาทิตย์ที่17 พฤศจิกายนนี้ทางไทย PBS